าให้โจทย์มาแล้วก็มีเรฟเฟรนซ์มาให้ดูก็พยายามเอาสิ่งที่เขาต้องการใส่เข้าไปนี่เป็นงานรอบแขนแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับลูกค้าเขาเป็นชอบแบบเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรพวกนี้ซึ่งแตกต่างจากปกติลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบมาทำเป็นสีดำแบบผมดำธรรมดาด้วยความที่ขนาดมันเล็กมันก็เลยแบบจะเป็นดีเทลเยอะๆหนักๆมากไม่ได้เนี่ยเขาชอบผจญภัยชอบเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เลยดึงมาแค่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติภูเขาต้นไม้ยังมีท้องฟ้ามีอะไรซึ่งมันก็คือสิ่งที่อยู่ในไออัมแบนเนี่ยวันนี้ยากเป็นงานที่ยากแต่ว่ามันจะแตกต่างจากอาร์มแบนด์ปกติที่เราทำเป็นสีดำธรรมดาพอมีเรื่องราวรอบๆของมันซึ่งแบบรอบเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นแค่ครึ่งเดียวไอ้ครึ่งนึงเป็นสีดำอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เรามาเปลี่ยนลองอะไรใหม่ๆด้วยความยากของมันคือมันเป็นงานที่แบบมีดีเทลเป็นดอทไอ้ตรงขอบบางส่วนเราไม่สามารถที่จะเก็บให้มันแบบว่าไม่สามารถที่ไปเน้นมันมากๆได้ปกติถ้าเป็นสีดำล้วนๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยแล้วก็ค่อยๆเติมไปให้มันตรงแต่เนี้ยมันต้องแบบต้องเป๊ะมากกว่าปกตินั่นแหละคือความยากของมันใช้เข็ม5 RL สำหรับเดินเส้นนะครับใช้เข็ม4 IL เหมือนกันสำหรับดอทแล้วก็ใช้หมึก2ตัวคือหมึกดำปกติธรรมดากับหมึกเกรย์วอชใช้สำหรับร่างเส้นไกด์ไลน์ส่วนที่เป็นขอบเราร่างเส้นไกด์ไลน์ก่อนแล้วก็ช็อตค่อยๆใช้เครื่องตัวเข็ม4ดอทกบเส้นเข้าไป